สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมซอถีอีกครั้งนะครับครั้งนี้นะครับจะมาพูดถึงเกมโปเกมอนโกกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะมาพูดถึงโปเกมอนโกที่หลังจากอัปเดตไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับก็เบื้องต้นก็คือจะบอกว่าการอัปเดตนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยครับก็คือสมมติว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้เล่นโปเกมอนนะครับถ้าหากว่าเราคลิกโปเกสต็อปนะครับเนี่ยผมจะคลิกโปเกสต็อปก่อนเนี่ยถ้าเราคลิกโปเกสต็อปนะครับถ้าเราหมุนปุ๊บนะครับนี่ฮะจะได้ไอเทมอย่างมหาศาลเลยนะครับนี่ฮะเนี่ยจะได้ไอเทมอย่างมหาศาลรวมทั้ง XP นะครับจะได้500 XP นะครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราไปเปิดโปเกสต็อปที่ไหนนะครับตัวแรกเลยของวันนั้นเนี่ยก็จะได้มาเพิ่ม500 XP กับได้ไอเทมเยอะกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นโปเกสต็อปอันที่2นะครับเอาใหม่ขออนุญาตจัดการเรื่องไอเทมก่อนนะครับเฮ้ยครับกลับสู่สภาวะปกตินะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปหน่อยนะครับมันน่าจะพอที่จะเปิดโปเกสต็อปได้อยู่ครับพอดีว่าผมมาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินก็กราบขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับได้แล้วครับผมเนี่ยถ้าเราหมุนโปเกสต็อปอันที่2นะครับก็จะกลับสู่สภาวะปกติเลยนะครับผมตอนนี้โปเกมอนหายไปแล้วนะครับส่วนโปเกมอนนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆโปเกสต็อปนั่นแหละครับจับตัวแรกปุ๊บได้เพิ่ม500 XP นะครับได้500 XP ทันทีรวมทั้งตัวสตาร์ดัสเนี่ยจะเพิ่มอีก600นะครับแต่ถ้าจับตัวต่อไปเนี่ยก็คือจะกลับสู่สภาวะปกติครับเป็นได้100สตาร์ดัส100สตาร์ดัสแล้วก็100 XP เหมือนเดิมแค่นั้นแหละครับแต่ตอนนี้โปเกมอนหายไปซะงั้นนะครับผมกลับมากันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมคือระหว่างที่หาอยู่เนี่ยครับหาไม่เจอเลยสักตัวผมก็เลยสุดท้ายอ่ะปล่อยซากุระดีกว่านะครับโอเคเก็บไอเทมก่อนอ่ะมีโปเกมอนมาโผล่มาแล้วเป็นตัวอะไรโอ้ฟูจิกิดานิพอดีเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกับฟูจิกิดานิแล้วครับแล้วก็จะอธิบายอย่างนี้นะครับโอเคครับมาแล้วครับฟูจิกิดานิโอเคจับได้แล้วครับนี่ไงครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตคำว่า first catch of the day ใช่ไหมครับนั่นแหละครับสมมุติว่าถ้าเราจับโปเกมอนตัวแรกเนี่ยครับมันก็จะได้เพิ่ม500 XP อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวรอตัวต่อไปนะครับจะได้เห็นภาพกันโอ้คราวนี้เป็นตัวม้าน้ำนะครับที่ได้ตัวนี้แหละครับอ
โอเคเนี่ยนะครับจับได้แล้วครับนี่ครับก็จะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าจับได้เนี่ยก็จะได้ตามปกตินะครับ100 XP เมื่อกี้ลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับตอนที่จับฟูจิกิดันเนี่ยนะครับว่า Stardust เนี่ยหรือหลอดสีม่วงเนี่ยครับเมื่อกี้นี้ที่จับฟูจิกิดันเนี่ยนะครับนอกจากได้เพิ่ม500 XP แล้วเนี่ยStardust เนี่ยก็จะเพิ่มอีก600ด้วยนะครับเพิ่มอีก600 Stardust ก็จะเป็น700ทันทีประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวที่2อย่างที่สังเกตนะครับก็คือจะกลับสู่สภาวะปกติครับสตาร์ดัส100 XP 100แค่นี้แหละครับโอเคประมาณนี้นะครับก็นี่คืออัปเดตเบื้องต้นสำหรับโปเกมอนโกที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับอันนี้จะพูดถึงเฉพาะฟีเจอร์ที่เด่นๆนะครับเอาเป็นว่าลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ๆในตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมันจะมีอยู่ 3-4 ข้อนอกจากมีข้อที่ผมได้บอกไปเนี่ยรวมด้วยเนาะโอเคแล้วไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ